ร้านเวทนาคาเฟ่กาแฟสดโรบัสต้าอำเภอสะบ้าย้อยเจอฤดูมรสุมลมตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบหลังฝนตกเนื่องจากเป็นร้านกลางแจ้งทำให้ลูกค้านั่งไม่ได้ครับที่บริเวณหน้าสนามยิงปืนฐานทัพเรือสงขลาถนนชลาทัศน์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นลานจอดรถริมชายหาดชลาทัศน์ร้านเวทนาคาเฟ่กาแฟสดสะบ้าย้อยของนายวิชัยชัยทิศวัย44ปีชาวอำเภอสะบ้าย้อยที่เปิดขายกาแฟสดโรบัสต้าของอำเภอสะบ้าย้อยเป็นต้นกำเนิดกาแฟโรบัสต้าของประเทศไทยเปิดขายริมชายหาดชลาทัศน์ตามปกติช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมของภาคใต้สภาพอากาศครึ้มฝนลูกค้าที่เดินทางมาอุดหนุนนั่งจิบกาแฟริมหาดชลาทัศน์ในบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นลูกค้าเจ้าประจำในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาและจากอำเภอหาดใหญ่ที่เดินทางมาเพื่อกินกาแฟสดโรบัสต้าของอำเภอสะบ้าย้อยส่วนใหญ่จะขับรถยนต์กันมาครับและเจ้าของร้านเวทนาคาเฟ่นะคะก็ได้กล่าวถึงผลกระทบในช่วงหน้าฝนว่าผลกระทบเยอะเพราะว่าทางร้านนะคะเป็นร้านกลางแจ้งเมื่อฝนตกก็ต้องวางโต๊ะเก้าอี้ไม่ได้ค่ะลูกค้าก็ต้องนั่งไม่ได้รถก็รั่วเปียกแต่ถ้าวันไหนนะคะฝนไม่ตกก็แนะนำมาทานกันได้ค่ะร้านนะคะก็อยู่ที่ถนนชลาทัศน์เวทนาคาเฟ่กาแฟสดสะบ้าย้อยใช้กาแฟรสปาสต้าสดจากสะบ้าย้อยนะคะก็สามารถแวะชมแวะชิมกันได้พิกัดอยู่ที่หน้าสนามยิงปืนทหารเรือสงขลาชายหาดชลาทัศน์ค่ะ